กสนั่นทำไมนางเอกซุปตาคนนี้ถึงได้เล่นตบทเมียน้อยโซเพนี้ค่ะกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนถกสนั่นเมื่อมีผู้ใช้บัญชีหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในพันทิปว่าทำไมใบเฟิร์นพิมชนกชอบได้รับบทโซเพนีเมียน้อยหรือหญิงมากสามีครับทั้งที่ใบเฟิร์นลูกสีหวานดูเหมาะสมกับบทเจ้าหญิงหรือคุณหนูผู้สูงศักดิ์ทำไมครับเนี่ยทำกลางบัญชีผู้ใช้คนอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแววตาสู้ชีวิตสู้คนเราว่าใบเฟิร์นก็ไม่ได้เหมาะกับบทเจ้าหญิงบทคนหนูมีคนปกป้องจริงๆเขาเหมาะกับบทสู้คนกลางโลกสู้ชีวิตแบบต้องลุยแล้วมันท้าทายดีแต่เมื่อมันแอบเบื่อดูว่าผู้จัดเพลย์เซฟเอาไปที่ใบเฟิร์นเพราะเขานั้นเล่นทางนี้หลายเรื่องและติดภาพแล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขานั้นเล่นดีและเหมาะคือเหมาะแต่ไม่ว้าวไม่อยากให้รับแนวนี้บ่อยเลยน่าจะท้าทายความสามารถน้องถึงรับบทนี้นางได้เล่นแค่2เรื่องเองนะคือหลงไฟกับทองประกายแสดแถม2เรื่องนี้ก็ห่างกันหลายปีอยู่ดูมีเสน่ห์เป็นสาวมั่นใจแต่ก็น่าเห็นใจนะคะตั้งแต่หลงไฟหลายเรื่องเลย